พุทธศาสนิกชนชาวพบพระสืบสานประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษาประจำปี2560ค่ะโดยเริ่มที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบนำโดยนายกฤษกรเสารองรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบเป็นประธานเปิดโครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี2560โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีและชาวบ้านวาเล่ประชาชนตำบลวาเล่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่นำโดยร้อยโทเฉลิมบุญพรวงศ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่เป็นประธานณวัดสันติวันบ้านวาเล่ใต้ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมกิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่โบราณกาลเพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่งศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาเยาวชนประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเข้าพรรษาได้เข้าร่วมกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษาเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของประเพณีทางพระพุทธศาสนามีโอกาสได้บำเพ็ญกุศลและปฏิบัติธรรมในวันเข้าพรรษาการทำบุญตักบาตรหล่อเทียนพรรษาถวายผ้าอาบน้ำฝนรักษาศีลเจริญภาวนางดเว้นอบายมุขและมีโอกาสได้ฟังธรรมเทศนาในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาและในส่วนของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรพบพระที่นำโดยพันตำรวจเอกอโนไทยจินดามณีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพบพระเป็นประธานหล่อเทียนจำนำพรรษาณวัดพระสายงามหมู่ที่7บ้านพบพระสายงามตำบลพบพระอำเภอพบพระจังหวัดตากโดยมีส่วนราชการท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วมกว่า100คนทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของประเพณีทางพระพุทธศาสนามีโอกาสได้บำเพ็ญกุศลและปฏิบัติธรรมในวันเข้าพรรษาเพื่ออนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นให้ดำรงอยู่คู่กับวิถีของชุมชนเพื่อสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนเป็นการส่งเสริมความรักความสามัคคีในชุมชนเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสบำเพ็ญกุศลเช่นการทำบุญตักบาตรหล่อเทียนพรรษาถวายผ้าอาบน้ำฝนรักษาศีลเจริญภาวนางดเว้นอบายมุขและมีโอกาสได้ฟังธรรมเทศนาในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา